นายนภัสพาแม่หมูเที่ยวรัสเซียอยากย้ายไปอยู่รัสเซียกันสองคนทริปแม่ลูกนายนภัสพาแม่หมูสัมผัสอากาศหนาวติดลบถึง10องศากับหนุ่มหล่อสุดฮอตของปีนี้เลยก็ว่าได้สำหรับพระเอกหนุม่มนายนภัสลูกชายของหมูพิมพกาที่เขาอยู่วงการบันเทิงอย่างเต็มตัวไปแล้วแถมยังฮอตเปรี่ยงปรงแบบสุดๆเรื่องความสามารถที่พกมาก็เต็มพิกัดทําเอาหลายคนยกให้เป็นหนุ่มสุดเพอร์เฟกแห่งปีเลยทีเดียวแลวคะค่ละล่าสุดนายก็ขอพาแม่หมูไปเที่ยวพักผ่อนที่ประเทศรัสเซียด้วยพร้อมโชว์สกิลการถ่ายภาพมาฝากให้ เปนแฟนได้ชมกันเพียบ ทั้งภาพวิวเมืองสถาปัตยกรรมสวยๆเรียกได้ว่ามีให้ชมกันแบบจุใจเป็นแกลลอรี่ต้องบอกเลยค่ะว่าฝีมือของหนุ่มนายนั้นสวยงามไม่แพ้มืออาชีพแถมยังมีให้ชมกันเป็นแกลลอรี่เลยทีเดียวและดูเหมือนว่าจะหนาวมากๆเพราะว่าติดลบถึง10องศานายนภัทรเสียงสมบูณ์ถ่ายยนนักแสดงหญิงที่เติบโตขึ้นมาจากสองมือของผู้เป็นแม่เพียงคนเดียวเคยลำบากยากเข็ญมาก่อนแม่ผมทำงานคนเดียวแล้วก็เป็นแม่เลี้ยงเดียวแม่ส่งผมเรียนโรงเรียนอินเตอร์ึค่าใช้จ่ายสูงมากๆเธอเป็นผู้หญิงที่สู้ชีวิตมากๆเลยนะครับ เป็นเหมือนหัวหน้าครอบครัวเป็นเสาหลักแล้วตอนนี้ก็ต้องพอนบ้านมีค่าใช้ใจ่ายทุกอย่างสิ่งที่เรารู้ก็คือแม่ทํางานเพียงคนเดียวเราก็พยายามเซฟคอร์ทุกอย่างเรื่องการเรียนตอนเด็กๆผมก็จะวางแผนไว้เลยว่าเราจะเรียนอย่างนี้พอรู้แล้วก็ลาออกจากโรงเรียนไปสอบเทียบเทียบบุตชเอาเรื่องการเรียนก็จะเป็นหน้าที่ของผมผมจะคอยจัดการส่วนแม่ก็คอยทํางานและล่าสุดก็ได้ควักกระเป๋าเงินสร้างบ้านหลังแรกในชีวิตให้กับคุณแม่สุดที่รักโดยได้เผยว่าสําหรับโปรเจก t นี้มีการวางแผนกันมานานแล้วแต่เพิ่งจะเริ่มคุยกันอย่างจริงจัง เมื่อช่วงปีที่ผ่านมาซึ่งณนะตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการออกแบบอยู่รวมถึงกรอาการสรุปที่แน่ชัดและหลังจากนั้นจึงจะค่อยเข้าสู่กระบวนการสร้างและเป็นลำดับต่อไปต้องบอกเลยค่ะว่าบ้านหลังนี้ตนและคุณแม่ไม่ได้ต้องการความหรูหราใหญ่โตแต่ขอให้เป็นบ้านที่อบอุน่นและทุกคนได้อยู่พร้อมหน้ากันอย่างสะดวกสบายก็เพียงพอแล้วและตอนนี้แม่หมูก็ไฟเขียวให้มีแฟนเราด้วยละคะ่ะรวมถึงประเด็นที่แม่หมูอยากจะได้คู่จิ้นยังนางเอกสาวใบเฟิร์นพิมพ์ชนกเป็นลูกสะภ้าอีกด้วยแฟนๆคงต้อง,องรอลุ้นกันให้มันเป็นคูจริงงละะคานนี้